เขาก็พยายามตอบในรูปแบบของเขาเขาคิดแบบระดับน้ำทะเลเท่านี้ก็คำนวณออกมาอย่างนี้ท่านถามว่าแล้วทางสาธารณะนี่ใครขอประเด็นเดียวกันกับที่คุยเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยนะครับใครขอทางสาธารณะนี้ก็บอกมีชาวบ้านขอซึ่งถามว่าเป็นใครก็ตอบไม่ได้แล้วท่านถามว่าแล้วเมื่อก่อนเขาไม่มีทางสาธารณะตรงนี้แล้วเขาใช้อะไรซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้เราต้องตอบแทนว่าเขาใช้เรือแล้วจริงๆแล้วสองข้างเนี่ยทุกบ้านส่วนใหญ่จะมีถนนเข้าออกอยู่แล้วก็คือเป็นทางรถยนต์เนี่ยคือมันเป็นภาวะที่ต้องมีทุกคนก็มีที่ก็คือพยายามทำให้ทางเข้ามีบางหลังเท่านั้นที่เขาไม่มีซึ่งอันนั้นก็เดือดร้อนจริงๆแต่เขาก็สามารถใช้เรือได้แต่พอเกิดเหตุขึ้นมาลักษณะนี้ทุกคนจะต้องใช้ทางเท้ากันหมดก็เลยมีปัญหาอย่างที่บอกที่กลัวว่ามันจะอันตรายกับคนที่อยู่ที่บ้านด้วยวันนั้นที่ถามประเด็นที่สำคัญเลยที่ศาลถามก็คือเหมือนกับที่ถามกันเมื่อกี้คือคุณได้ทำประชาพิจารณ์มาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายวันนี้ออกมาแนวนี้หมดเลยทั้งระบบก็ศาลก็ถามแล้วก็ท่านก็ถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดทำประชาพิจารณ์นะวันนี้ถ้าเกิดต้องหยุดแล้วหลังกลับมาทำประชาพิจารณ์แล้วถ้าเกิดเขาประชาชนบอกว่าไม่ให้ทำไม่เห็นด้วยโครงการนี้ไม่เห็นด้วยและไม่สมควรทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นท่านถามทางเทศบาลนะเจ้าหน้าที่มาท่านเทศที่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงประมาณนั้นนะครับก็เริ่มบอกว่าทำประชาพิจารณ์ไหมเขาจะบอกว่าทำในระดับจังหวัดแล้วก็เชิญตัวแทนของตำบลมาตำบลละ2คนซึ่งเป็นภาพรวมแล้วท่านก็ถามว่าแล้วทำโดยตรงกับหมู่บ้านไหมชุมชนไหมบอกไม่ได้ทำแล้วถ้าเกิดทำไปแล้วแล้วชาวบ้านไม่เห็นด้วยจะทำยังไงเขาก็ตอบไม่ได้แล้วบ้านแต่ละหลังที่ทำมาแล้วคุณไปคุยกับเขาหรือเปล่าว่าคือมีคล้ายๆมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานว่ายื่นไปว่าอ่ะบ้านคุณต้องทำเป็นทางสาธารณะเป็นเอกสารแจ้งจากทางหน่วยราชการก็ไม่ได้แจ้งมีหนังสือรับรองจากชาวบ้านไหมว่ายอมให้เข้าไปทำก็ไม่มีแล้วท่านถามว่าถ้าเกิดอนาคตชาวบ้านบอกว่าไม่ได้อนุญาตให้มาทำจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณจะทำได้คุณจะแก้ปัญหาได้ไหมก็เหมือนกับคือเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมคุณเข้าไปทำแล้วอ้างว่าเขายอมลักษณะนั้นแต่ไม่มีเอกสารยืนยันเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันโดยชัดเจนว่ากฎหมายใหญ่ก็มีแนวชัดเจนศาลก็มีแนวชัดเจนอีกว่าในการจะทำอะไรก็ต้องให้ชาวบ้านเขาเห็นดีเห็นด้วยใช่ครับแต่นี่เมื่อเขาไม่เห็นด้วยแล้วไปทำเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็พยายามจะให้เกิดความเจริญพัฒนาแล้วก็ให้โครงการดำเนินการต่อไปสุดท้ายก็จะมาจับข่าวขอร้องเธอให้โครงการเดินต่อไปผมคิดง่ายๆก็คือการลักไก่ฝ่าไฟแดงก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยไอ้ที่ทำนะฮะแล้วถ้ามันไม่มีรถสวนมาสองฝั่งข้างมันก็ผ่านไปได้ก็สะดวกนะครับแล้วแต่สมมติว่ามันมีรถฝ่าเข้ามามันก็ชนเกิดอุบัติเหตุก็เสียหายและปัจจุบันเทศบาลนครนนทบุรีเจอรถภาคประชาชนภาคประชาชนออกมาสวนนะครับก็คือฟ้องศาลปกครองและเรื่องอันนี้ก็จะลุกลามบานปลายจนไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะว่ามีคำสั่งของศาลให้การคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับงั้นโครงการที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนก็สุดท้ายผมคิดว่าสู้คดีกันไป5ปีแหละกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลสูงสุดมาเพราะว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก1ปีถึง1ปีครึ่งหรือ2ปีนะครับแล้วทั้งคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะหรือแพ้ก็ต้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงศาลสูงก็ต้องไปสู้คดีประมาณสัก3ปี4ปีก็5 6ปีนะมาถึงวันนั้นโครงการเหล่านี้อาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วก็ได้นะครับผมคิดว่าศาลเนี่ยท่านจะชั่งน้ำหนักของประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับว่าโครงการนี้ถ้าทำไปเนี่ยจะได้ไปเกิดประโยชน์อะไรไหมในเมื่อกทม.เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะไปเกิดประโยชน์สาธารณะได้อย่างไรในขณะที่วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีชาวบ้านที่ยังใช้ประโยชน์ตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำเนี่ยยังใช้ทุกวันอยู่เนี่ยน้ำหนักตรงนี้จะมากกว่าในขณะเดียวกันเมื่อไปดูในข้อกฎหมายเนี่ยคุณก็กล้าฝ่าไฟแดงมาโดยไม่เป็นรับฟังความเห็นของประชาชนมาก่อนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดเนี่ยศาลก็ซักชัดเจนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมันจึงผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่ได้นะครับจริงๆอยากพูดแทนชาวบ้านที่เขาไม่มีทางเข้าออกแล้วโดนถูกอ้างว่าเป็นผู้ร้องขอทางเดินด้วยถ้าทางเทศบาลนนท์ศึกษาจริงๆไปถามเขาว่าเดือดร้อนไม่มีทางเข้าออกทางรถยนต์ซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาคุณไปช่วยตรงนั้นได้ไหมให้เขาสามารถผ่อนคลายปัญหาได้เขาจะได้เห็นความสำคัญว่า
จะได้ไม่มีปัญหาแล้วนะส่วนรวมจะได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งบอกคนนี้อยากได้คนนี้ไม่มีลักษณะนั้นก็ถ้าละเอียดถ้าไปแก้ให้ถูกจุดใช่แก้ให้ถูกจุดละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาชุมชนอย่างแท้จริงไอ้นั่นมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าปัญหานี้เราผมเชื่อว่าเขาไม่ทำหรอกครับแต่การที่ยกข้ออ้างนี้มาก็เพื่อยกให้ดูโครงการเป็นดูดีนะครับแล้วกลายเป็นว่าชาวบ้านมาทะเลาะกันเองเพราะเรื่องนี้ซึ่งมันไม่สมควรไงฮะจากที่เคยคุยกันได้กลายเป็นไม่มองหน้ากันแล้วซึ่งถือว่านี่ขัดนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับที่ว่าอยากให้เกิดการปรองดองใช่ครับแต่ว่าไปสร้างข้อขัดแย้งขึ้นซะเองเชื่อว่ายังมีองค์กรท้องถิ่นอีกจำนวนมากที่มีวิธีคิดแปลกๆ แบบนี้แล้วอาจจะดำเนินการไปบังคับให้ชาวบ้านเขามีความจำนนเลยครับถ้าเราจะแนะนำกันในฐานะที่จะต้องให้มีการพัฒนาร่วมกันในทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าผมคุยและตอกย้ำในรายการสามัคคีประชาชนทุกวันพฤหัสบดีมาโดยตลอดนะครับว่าเราไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาผมคิดว่าชาวบ้านทั้งแผ่นดินเนี่ยที่ผมไปช่วยคดีอยู่เนี่ย 2-3,000 คดีเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนภูมิภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปทำโครงการที่มันมีส่วนจะไปกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตของเขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเขาเนี่ยหลักสำคัญที่ผมบอกมาตลอดก็คือหลักสากลการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคุณต้องตั้งตุ๊กตาแล้วตั้งหลักให้ดีด้วยแล้วเอาข้อมูลข่าวสารที่คุณคิดว่ามีเนี่ยไปคุยกับภาคประชาชนแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเพราะข้อมูลข่าวสารของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายขยื่นนะครับแล้วในที่สุดเมื่อตกผลึกความคิดกันแล้วเนี่ยค่อยมาออกแบบวางแผนร่วมกันแล้วก็ค่อยมาตั้งงบประมาณเพิ่งเอาเงินมาใส่ภายหลังอย่าเอาเงินไปตัวตั้งถ้าเอาเงินไปตัวตั้งเมื่อไหร่ล้มเหลวตั้งแต่แรกนำไปสู่ความขัดแย้งตั้งแต่แรกและในที่สุดก็นำไปสู่การฟ้องร้องคดีความกันชาวบ้านก็ขัดแย้งหน่วยงานรัฐก็ขัดแย้งเมื่อมีกรณีขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยจะไปทำโครงการพัฒนาที่2ที่3ที่4ตามมาเนี่ยก็ยากแก้วมันแตกแล้วมันก็แตกไม่สามารถเรียกคืนหรือประสานกันได้หรือแม้แต่วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเนี้ยครึ่งส่วนเนี่ยเสียหายไปแล้วจากการทำเขื่อนขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านบางส่วนเสียหายไปแล้วจะเรียกกลับคืนมาก็ยากวิถีชีวิตวิถีสายน้ำบ้านริมน้ำศาลาริมน้ำเรือแจวเรืออะไรต่างๆไม่มีแล้วและต่อไปอาจจะพระบิณฑบาตในน้ำตามวิถีของเวนิสตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะไม่เห็นแล้วอย่างนี้เป็นต้นประเพณีชักพระประเพณีแข่งเรือประเพณีเยอะแยะที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำริมคลองก็จะไม่มีแล้วงั้นการที่จะพัฒนาแล้วไปทำลายวิถีชีวิตเดิมๆเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานในระดับนโยบายหน่วยงานในระดับปฏิบัติในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องพึงสังวรเป็นที่ตั้งไม่เช่นนั้นแล้วเขาไม่ตั้งศาลปกครองขึ้นมาเท่ๆหรอกครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆแล้วมีเวลาก็อยากจะได้ให้คุยเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องคุณค่าของจิตใจชุมชนพื้นถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากซึ่งการพัฒนาหรือความเจริญใดๆที่จะเข้าไปพัฒนาก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าไปเป็นการพัฒนาการหรือไปสร้างหายนะการให้กับชุมชนในที่สุดการพัฒนาสุดท้ายก็จะเป็นการทำลายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็น่าจะได้มีความเข้าใจและความจริงใจจากท่านนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญต้องตั้งหลักให้ดีในสิ่งเหล่านี้จะได้มีการพัฒนาไปร่วมกันไม่เกิดข้อขัดแย้งและเป็นความสมัครสมานสามัคคีตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนี่คือรายการสามัคคีประชาชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนาและทีมงานช่อง13สยามไทยตัวแทนพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนชาวคลองบางเขนท่านนายกสมาคมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ